นี่นะครับก็จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจของ GDR 3นะครับที่ Microsoft ไม่ได้บอกไว้นะครับนั่นก็คือในส่วนการปรับปรุงเรื่องคีย์บอร์ดการปรับปรุงคีย์บอร์ดเป็นยังไงนะครับก็คือในส่วนของการพิมพ์คีย์บอร์ดต่างๆนะครับเรากด Shift แล้วพิมพ์ตัวอักษรไปเนี่ยคีย์บอร์ดมันจะเด้งกลับให้แล้วนะครับก็คือก่อนหน้านี้มันจะไม่เด้งมันจะค้างทีนี้พอเราพิมพ์แล้วเนี่ยคีย์บอร์ดมันจะเด้งกลับให้แล้วซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับนี่นะครับก็เป็นการปรับปรุงอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับก็ตามเสียงเรียกร้องของผู้ใช้งานนะครับ